วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองพุ่งได้พุ่งดีไทยรัฐโพลครั้งที่3ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง14วันฟันเปี้ยงพรรคโค่ร่วมฝ่ายค้านจะชนะขั้วพรรคร่วมรัฐบาลขาดลอยคะแนนนิยมของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกลพุ่งแรงไปถึง 35% เพิ่มขึ้นกว่าผลไทยรัฐโพลครั้งที่2ไปถึง 12% ส่วนนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยหล่นมาอันดับ2เหลือ 24% ลดจากผลไทยรัฐโพลรอบก่อนถึง 10% อันดับ3นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพรรคเดียวกันได้เสียงสนับสนุน 17% เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจไทยรัฐโพลเดือนมีนาคมอีก 6%ถ้าเอาคะแนนนิยมนางสาวแพทองธารกับนายเศรษฐามาเทรวมกันยังสูงกว่านายพิธาพรรคก้าวไกลถึง 6% พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคาดิเดตนายกพรรครวมไทยสร้างชาติยังรั้งอันดับ4ตามมาโดยมีคะแนนสนับสนุน 14% คะแนนนิยมลุงตู่กระเด้งขึ้นจากเดือนมีนาคม 5% ส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคาดิเดตนายกพรรคพลังประชารัฐห้อยมาเป็นอันดับ5ด้วยคะแนน 1% ลดจากไทยรัฐโพลรอบ2อีก 3% ถ้าเอาคะแนนนิยม2ขั้วเทียบกัน3คันดิเดตนายกขั้วฝั่งพรรคฝ่ายค้านได้ไป 76% ส่วนพี่น้อง2ลุงได้คะแนนรวมกัน 15% ไทยรัฐโพลรอบ3เจาะถามประชาชนกว่า 1.4 หมื่นรายจะลงคะแนนเลือกส.ส.เขตพรรคใดอันดับ1จะเลือกส.ส.เขตพรรคเพื่อไทย 41% เพิ่มขึ้นจากไทยรัฐโพลรอบ2ถึง 9% อันดับ2จะเลือกส.ส.เขตพรรคก้าวไกล 34% เพิ่มขึ้นจากไทยรัฐโพลรอบ2ไปถึง 12% จะเลือกส.ส.เขตพรรครวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ 12% เพิ่มขึ้นจากไทยรัฐโพลเดือนมีนาคม 1% อันดับ4จะกาบัตรเลือกส.ส.เขตพรรคภูมิใจไทย 3%ลดลงจากไทยรัฐโพลรอบ2อีก 3% และอื่นๆผ่านไปคำถามสุดท้ายไทยรัฐโพลรอบ3ถามใจประชาชนเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคใดอันดับ1เลือกพรรคเพื่อไทย 40% เพิ่มขึ้นอีก 4% อันดับ2เลือกพรรคก้าวไกล 36% เพิ่มขึ้นถึง 13% อันดับ3เลือกพรรคลุงตู่ 12% เพิ่มขึ้น 1%อันดับ4เลือกพรรคภูมิใจไทย 2% ลดลง 4% อันดับ5เลือกพรรคประชาธิปัตย์ 1% ลดลง 1% อันดับ6เลือกพรรคลุงป้อม 1% ลดลง 9% สรุปไทยรัฐโพยก3ขั้ว2พรรคฝ่ายค้านชนะขั้ว4พรรครัฐบาล 59% โอกาสลุงตู่ไปต่อไม่สะดวกโยทินซะแล้วโยมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ